และถ้าพูดถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐเป็นเรื่องที่เรารายงานกันอย่างต่อเนื่องนะคุณเทพชัยหนึ่งในนั้นก็คือแนวทางทางการทูตซึ่งมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าขณะนี้จีนเนี่ยใช้แนวทางนักการทูตหมาป่าหรือว่า warrior diplomat นะคะ wolf warrior ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็มีการออกมาโต้กลับแล้วนะคะในอดีตนะครับก็เป็นที่น่าสังเกตว่าจีนมักจะไม่ค่อยตอบโต้ข้อกล่าวหาไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตามเนี่ยจะเงียบๆถ้าตอบโต้ก็จะตอบโต้อย่างนิ่มนวลปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงปีกว่าๆ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นของนักการทูตจีนที่ถ้ามีประเทศไหนโดยเฉพาะประเทศตะวันตกนะครับก็ทางการทูตจีนก็ที่เมื่อก่อนเคยเงียบๆนะครับก็จะออกแถลงการหรือไม่ก็ออกเขียนในโซเชียลมีเดียตอบโต้อย่างแข็งกร้าวอย่างรุนแรงเลยนะครับจนกระทั่งตอนนี้นักการทูตจีนก็ถูกตั้งฉายาโดยสื่อตะวันตกนะครับว่าเป็นนักการทูตแบบหมาป่าก็คือถ้าจะพูดแบบไทยๆก็คือกัดไม่ปล่อยอ่ะคือแล้วก็ดุร้ายด้วยนะครับอันนี้เป็นการเอาชื่อมาจากภาพยนตร์ชื่อดังของจีนนะครับที่ชื่อ Wolf Warrior ชื่อเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็ออกมาเป็นซีรีส์หลายตอนแล้วนะครับเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องนักต่อสู้ของจีนในสไตล์เหมือนแรมโบ้อ่ะที่ไม่ยอมแพ้ใครต่อสู้กับศัตรูซึ่งแน่นอนนะครับในเรื่องก็คงไม่ได้ระบุชื่อแต่ว่าเป็นที่เข้าใจว่าเป็นเทศตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยโดยทหารของจีนคนนี้ก็สู้อย่างไม่ยอมแพ้เลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการตั้งฉายาให้กับนักการทูตจีนในปัจจุบันนี้ค่ะแล้วคนที่ออกมาพูดล่าสุดนี้ก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาตอบโต้ว่าจีนจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้อีกต่อไปนะคะพวกเขามาถึงหน้าบ้านแล้วแทรกแซงเรื่องภายในครอบครัวของเราดุด่าเราตลอดเวลาดูถูกและดิสเครดิตเราเราไม่มีทางเลือกเราต้องปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติและศักดิ์ศรีของเราเป็นการออกมาพูดโดยที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของ Wolf Warrior ตรงๆนะคะคุณเทพชัยแต่ก็น่าจะพอตีความได้ว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหมายถึงการใช้แนวทางกัดไม่ปล่อยหรือว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเหตุผลที่ต้องนำมาใช้นะคะนายเลิศหยูเฉิงเนี่ยบอกว่าการที่มีคนตั้งชื่อว่าเป็น Wolf Warrior หรือนักการทูตแบบหมาป่าให้กับจีนเนี่ยมันคล้ายๆกับความพยายามในการกดจีนไม่ให้ตอบโต้อ่ะเหมือนกับว่าให้เราทำแบบนี้ก็จะถูกกล่าวหาโดนตราหน้าไปอย่างนี้นะแต่ว่านายหยูเฉิงก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้จีนเนี่ยพัฒนามาเยอะแล้วมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในการแก้ปัญหาความยากจนเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่จีนต้องยืนขึ้นแล้วก็ตอบโต้ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์จีนไม่เหมือนเมื่อก่อนที่นิ่งเฉยนะครับนายหยูเฉิงบอกว่าหมดเวลาแล้วกับการที่ถูกต่อว่าแล้วก็อยู่เฉยๆนะครับแล้วก็นายหยูเฉิงก็บอกว่าทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าต้องการที่จะไปสร้างศัตรูเหมือนกับที่ถูกมองว่าตอนนี้จีนมีศัตรูทั่วโลกเลยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จีนทำอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่เพียงพอด้วยซ้ำไปยังพูดง่ายคือจากนี้ไปเราคงคาดหวังได้ว่าจะเห็นนักการทูตจีนเนี่ยออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาที่มีต่อจีนเนี่ยที่ค่อนข้างจะแข็งกร้าวมากกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับแต่ด้านหนึ่งก็ดูเหมือนเขาจะระมัดระวังพอสมควรนะคุณเทพชัยเพราะว่ายูเฉิงไม่ได้เอ่ยถึงประเทศใดประเทศหนึ่งตรงๆเพียงแต่บอกว่าคนที่กล่าวหาจีนแบบนี้คงจะยังไม่ตื่นจากความฝันเมื่อ100ปีที่แล้ว และขณะนี้จีนแสดงให้โลกเห็นแล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในเรื่องเทคโนโลยีและการขจัดความยากจนแถมยังอ้างคำพูดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะบอกว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ต้องยอมทนกล้ำกลืนเมื่อคนโจมตีเราถ้าเรายังเผชิญกับปัญหาความยากจนทุกทรมานกับความหิวและไปโจมตีกับคนอื่นไม่ได้แต่ทุกวันนี้เมื่อจีนแก้ปัญหา2เรื่องนี้ไปแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องตอบโต้กลับบ้างแล้วการทูตแบบหมาป่าเนี่ยถูกพูดถึงมากขึ้นเมื่อต้นปีนี้ถ้าจำกันได้นะครับเมื่อนายเจ้าลี่เจียนกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาของสหรัฐที่บอกว่าอู่ฮั่นเนี่ยมีการปกปิดการระบาดของเชื้อไวรัสใช่ไหมครับจะจำกันได้นะครับนายเจ้าลีเจียนก็ตอบโต้เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันอาจจะมาจากฐานอเมริกันก็ได้ที่ไปซ้อมรบกับจีนที่เมืองนั้นอยู่นะครับโอ้อันนี้ก็เลยสร้างความตื่นตระหนกให้กับอเมริกามากเลยว่าโอ้จีนออกมาตอบโต้แบบนี้เลยเหรอนะครับแล้วก็ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับนายเจ้าลีเจียนเช่นกันก็สร้างความฮือฮาแล้วก็ทำให้ภาพของคำว่า Wolf Warrior เนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือไปเทวิตภาพที่ทำให้เห็นถึงฐานออสเตรเลียนายหนึ่งถือมีดจ่อคอหอยของเด็กอัฟกันคนหนึ่งนะครับ
ทวีตนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทหารรัสเซียถูกกล่าวหาว่ามีการทำทารุณกรรมแล้วก็มีการสังหารหมู่คนแอฟริกันที่เป็นพลเรือนที่ไม่ใช่ทหารนะครับนี่แหละก็ถูกยกขึ้นมาเลยว่านี่เป็นตัวอย่างของ Wolf Warrior ก็คือจีนแบบตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยค่ะไม่แน่ใจว่าต้องการจะส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลของสหรัฐชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามารับงานจากยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่นะคะว่าสถานการณ์ระหว่างจีนและสหรัฐก็คงจะยังไม่คลายความร้อนแรงแล้วก็อาจจะได้เห็นการขับเคี่ยวในเชิงการทูตต่อไปด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดก็อาจจะเป็นสัญญาณบวกนะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายหวังยี่นะครับก็ได้กล่าวในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ให้กับที่ประชุมของสภาธุรกิจสหรัฐจีนว่าทั้งสองฝ่ายก็คืออเมริกากับจีนเนี่ยควรที่จะทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ควรจะเริ่มการเจรจากันรอบใหม่นะครับเพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจความมั่นใจซึ่งกันและกันก็เหมือนกับว่ากำลังยื่นช่อดอกไม้กับทางผู้นำว่าที่ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐแล้วว่าในอดีตเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราน่าจะนั่งลงแล้วก็พูดคุยกันให้รู้เรื่องไม่แน่ใจว่าจะเป็นการใช้ไพ่หลายใบของจีนหรือเปล่านะคะแต่ก็ได้เห็นทั้งท่าทีที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์และท่าทีที่ต้องการพูดคุยไปพร้อมกันและสำหรับบรรยากาศระหว่างจีนและสหรัฐหนึ่งในเรื่องที่ร้อนแรงทีเดียวคุณเทพชัยก็คือเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับหลายประเทศในอาเซียนด้วยนะคะเพิ่งจะมีรายงานออกมาจากกิจการการเดินเรือของจีนที่ระบุว่าบรรดาเกาะเทียมแนวปะการังต่างๆที่รัฐบาลจีนพยายามที่จะไปสร้างไว้เพื่ออ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ไม่ได้มีความสามารถที่จะปกป้องตนเองได้นะคะในกรณีที่เกิดการสู้รบบริเวณเกาะเทียมบริเวณชายหาดเหล่านั้นก็เป็นไปได้ว่าจีนอาจจะเพลี่ยงพล้ำเพราะว่าถึงแม้จะมีพื้นที่ที่จะได้แสดงแสนยานุภาพทางอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ก็คงจะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ค่ะทะเลจีนใต้นี่มีพื้นที่กว้างขวางมากนะครับประมาณว่า3,300,000กว่าตารางกิโลเมตรแล้วจีนก็อ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำและเกาะแก่งทั้งหลายในบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่ยืนยันได้เห็นความก้าวร้าวทางการทหารของจีนนะครับในสายตาของประเทศตะวันตกก็คือการเข้าไปสร้างสนามบินหรือว่าไปสร้างเกาะเทียมขึ้นมาในทะเลจีนใต้หลายจุดเลยนะครับแล้วก็ในบนเกาะเหล่านี้ทั้งเกาะแท้เกาะเทียมทั้งหลายเนี่ยบางแห่งก็มีการไปติดตั้งฐานยิงขีปนาวุธด้วยซ้ำไปนะครับหรือบางแห่งก็ทำเป็นสนามบินแล้วก็มีเครื่องบินลงเนี่ยก็การที่จีนทำแบบนี้ก็แน่นอนก็เท่ากับเป็นการประกาศการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของพื้นที่เหล่านี้นะครับทั้งที่อีก6ประเทศเป็นอย่างน้อยในแถบนั้นก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่า6ประเทศเหล่านี้ก็ยืนยันว่าตัวเองก็มีกรรมสิทธิ์ในบางส่วนของทะเลจีนใต้นี้ด้วยค่ะคือรัฐบาลอีก6แห่งที่อ้างกรรมสิทธิ์นะคะก็คือฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนและไต้หวันค่ะก็คือ5ประเทศเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศในอาเซียนแล้วโดยเฉพาะสหรัฐเองชี้ว่าการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำที่ทะเลจีนใต้ของจีนเนี่ยผิดกฎหมายและสหรัฐก็พยายามที่จะลาดตระเวนเรือรบในพื้นที่ที่จีนอ้างเช่นเดียวกันโดยสหรัฐเองก็ระบุว่าเป็นเสรีภาพในการลาดตระเวนทางน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่น่านน้ำสากลขณะที่จีนก็พยายามตอบโต้แล้วก็ระบุว่าสหรัฐพยายามที่จะละเมิดอธิปไตยของจีนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะคะใครก็ตามที่เป็นเจ้าของพื้นที่เกาะในทะเลก็จะได้รับสิทธิในการครอบครองทรัพยากรในบริเวณหน้าน้ำนั้นไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเข้าถึงการประมงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแต่สำหรับกรณีทะเลจีนใต้ยังเป็นข้อถกเถียงแล้วหลายๆประเทศพยายามอ้างกรรมสิทธิ์และหนึ่งในลักษณะสำคัญของพื้นที่ทะเลจีนใต้ก็เป็นเส้นทางการค้าเส้นทางการเดินเรือที่มีมูลค่าสูงมากนะคะคิดเป็นมูลค่าถึง1ใน3ของการขนส่งทางเรือในระดับโลกค่ะกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ก็คงจะเป็นหนึ่งในความท้าทายที่รอว่าที่ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐในโจไบเดนอยู่นะครับท่าทีของโจไบเดนที่ผ่านมาในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยประนีประนอมนะคุณณัฐานะก็ถือว่าแข็งกล้าวพอสมควรทีเดียวแต่ว่าจะแข็งกล้าวในระดับที่จะต้องเผชิญหน้ากับจีนแค่ไหนยังไงเนี่ยก็ยังเป็นคำถามใหญ่อยู่เพราะว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่มากว่านโยบายของสหรัฐต่อจีนภายใต้การนำของโจไบเดนนั้นจะแตกต่างจากทรัมป์แค่ไหนนะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มีความเห็นตรงกันว่าก็คงไม่เปลี่ยนในแง่ของสาระเท่าไหร่นักแต่ว่าวิธีการรูปแบบอาจจะไม่แสดงท่าทีที่แข็งกร้าวเหมือนกับทรัม
นะครับแต่ว่าอาจจะเน้นไปกับการสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของจีนเนี่ยมาเพื่อกดดันจีนนะครับแทนที่จะไปเล่นงานจีนลงโทษจีนทางด้านการค้าทางด้านการลงทุนเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นแนวทางของโจไบเดนค่ะซึ่งก็รายงานระบุด้วยนะคะว่าฐานทัพที่เกาะเนี่ยค่ะรายงานฉบับนี้ที่ระบุออกมาก็คือฐานทัพที่ทะเลจีนใต้ที่เกาะเทียมที่สร้างขึ้นเปราะบางแล้วก็อาจจะถูกโจมตีได้ง่ายนะคะเพราะว่าขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐและญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะไปถึงเกาะนี้ได้เลยแล้วก็มีความเปราะบางเพราะว่าถ้าปิดเส้นทางการเดินเรือจริงๆก็จะตัดเส้นทางลำเลียงอาหารและน้ำต่างๆที่จะนำไปที่เกาะเทียมด้วยค่ะแล้วเกาะเหล่านี้ก็อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการจะส่งเครื่องบินมาช่วยในภาวะฉุกเฉินนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรทีเดียวแล้วปัจจุบันนี้จีนถ้าเทียบกับสหรัฐนะครับก็มีจำนวนของเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยอยู่จำกัดมากมีลำที่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่เพียงแค่2ลำใหญ่ๆเท่านั้นเองนะครับในขณะที่กองทัพเรือของสหรัฐนั้นก็ลาดตระเวนแถบนี้เฉียดไปเฉียดมาตลอดเวลานะครับก็เท่ากับเป็นการประกาศสัปดาห์แหละครับว่าก็จะไม่ยอมให้จีนเนี่ยแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่นี้อย่างไม่ถูกท้าทายค่ะก็เป็นเรื่องเปราะบางที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐจีนแล้วก็หลายๆประเทศในอาเซียนเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะซึ่งอาเซียนเองก็ต้องพยายามรักษาจุดยืนสมดุลในเรื่องนี้ด้วยค่ะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเพียงไม่นานนะครับหลังจากที่ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองของสหรัฐนะครับนายจอห์นแรดคลิฟนะครับได้เขียนบทความลงใน Wall Street Journal นะครับโดยเรียกจีนว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับแล้วก็บทความนี้บอกว่าจีนมีความมุ่งมั่นอย่างมากในการที่จะบดบังอิทธิพลของสหรัฐและของประเทศต่างๆในโลกใบนี้นะครับด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านการทหารนี่คือเป้าหมายของจีนทั้งสิ้นที่ต้องการที่จะมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของแนวนโยบายของจีนในการที่จะชนะคู่แข่งอย่างสหรัฐในทางด้านการค้านะครับโดยนายแรดคลิฟบอกว่าจีนนโยบายชัดเจนมากก็คือใช้วิธีการขโมยเรียนแบบแล้วก็ทดแทนก็คือจีนก็จะใช้ทุกวิธีทางละที่ผิดบ้างถูกบ้างทางกฎหมายเนี่ยในการที่จะก้าวขึ้นมามีอิทธิพลในด้านต่างๆนี่เหนืออเมริกานี่เป็นความเห็นของผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองของสหรัฐนะครับก็ได้เห็นถึงพลังในการขับเคี่ยวทั้งในเชิงเทคโนโลยีและความมั่นคงอย่างสหรัฐและจีนและสมรภูมิที่กำลังขับเคี่ยวกันก็คือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละค่ะ